ดวงไฟโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับล้วงไข่นะฮะซึ่งวันนี้ตามหัวข้อเลยนะผมจะพาทุกท่านมาพบกับวิธีหาซิลเวอร์เมดัลซึ่งไอตัวซิลเวอร์เมดัลมันคืออะไรมันคืออันนี้นั่นเองนะครับผมก็คือมันจะรับได้100อันต่อสัปดาห์นะครับผมก็คืออาทิตย์นึง7วันคุณทำสัก5วันก็เต็มแล้วนะครับแล้วช่วงหลังมันใช้เยอะมากนะครับในการเอาไปอัพระดับจ็อบ70นะครับผมเพื่อแลกโกลด์เมดัลอันนี้นะครับเรามาดูวิธีกันเลยครับนะฮะขั้นแรกนะครับผมแนะนำให้คุณมีอีกหนึ่ง ID นะฮะที่อยู่ในกิลด์เดียวกับคุณนะไม่งั้นมันจะใช้เวลานานนะครับผมแล้วก็เปลืองข้าวปั้นด้วยนะครับผมถ้าคุณมีอีกตัวหนึ่งมันจะประหยัดส่วนนี้แล้วก็ทำให้ทำภารกิจได้เสร็จเร็วนะฮะเริ่มแรกครับให้คุณซื้ออาหารครับเควสบอร์ดนะครับผมอันไปเลยป้าก็คือทุกคนผมว่ากดกันอยู่แล้วนะฮะกดไปครับผมมันจะได้เฟรนชิปพูฟด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในปาร์ตี้กับคนอีกคนหนึ่งนะฮะเรียบร้อยครับจากนั้นนะครับผมก็จะทำการสลับนะครับ ID เสริมนะครับกดข้าวปั้นครับผมซื้อเควสทรัมลิฟครับที่ไหนก็ได้นะผมเอาโซกัสเดสเซอร์ละกัน5ชิ้นนะครับอันนี้เราซื้อจากตัวเสริมนะฮะตัวหลักจะได้ไม่เปลืองข้าวปั้นนะฮะแล้วซื้อนี่ด้วยนะครับ Training Ground Monster Report นะครับผมบัตรลง Training Ground ให้ผ่านแบบเร็วๆนั่นเองนะครับผมแล้วตัวหลักกดบัตร Training Ground ด้วยนะครับผมป้าเข้าไปได้2เหรียญนะครับ Silver Medal ตอนนี้เราจะไปดิฟกันก่อนครับทามลิฟเมื่อกี้ที่ให้ตัวรองซื้อของไปก็ที่โซกรัตเดสเซิร์ตนะครับผมเราก็ทำการวาร์ปทีมครับผมโซกรัตเดสเซิร์ตครับผมเอาตัวหลักเดินไปที่ดิฟเลยนะครับผม ID รองก็เซตตามไปนะครับคือถ้าเราเอาตัวของเราเองเนี่ยไปลงลิฟเนี่ยมันจะเปลืองข้าวปั้นมากนะครับผมเราเลยใช้ข้าวปั้นจาก ID เสริมนะฮะซึ่งเราไม่ค่อยได้ใช้ทำอะไรอยู่แล้วนะกดลิฟไปครับใช้ตัวรองกดไปนะเรียบร้อยไป1รอบครับแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะให้อยู่ในแผนที่นี้ก่อนนะครับผมรอให้ time lift อันใหม่เกิดขึ้นเราเห็นจุดอันใหม่แล้วครับกดไปเลยครับผมเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนครบ5ครั้งนะครับสำหรับ ID เสริมให้ ID เสริมกดครับผมง่ายๆครับป้าบเข้าไป2ทับ5ป้าบเข้าไปครับผมรอบที่3นะครับเราวิ่งวนอยู่ในแผนที่เดิมนี่แหละครับกดอยู่ที่นี่เรียบร้อยนะครับผมเราจะได้ Silver Medal มาแล้วเมื่อกี้ถ้าเราเห็นนะครับผมต่อไปครับผมให้เข้าไปในกิลด์นะครับผมและแนะนำให้เอาอีกตัวหนึ่งตามไปในกิลด์ด้วยนะครับซึ่งเราจะเอามาทำเควสในกิลด์นะครับถ้าเรารอคนอื่นมันจะช้านะครับมีเควสที่ทำง่ายอยู่เควสถ่ายรูปน้ำพุแล้วก็เควสถ่ายรูปแบบให้เพื่อนนั่งแล้วก็ถ่ายแล้วก็เควสแบบยิงปืนเลเซอร์กันใส่กันนะอันนี้ก็ได้ครับถ่ายรูปหมู่กับสมาชิกในกิลด์2คน1ใบนะครับผมถ่ายรูปครับต้องไปถ่ายนอกกิลด์นะครับพวกแม่เจ้าเมื่อกี้ผมถ่ายในกิลด์แล้วมันไม่ได้นะครับไปขึ้นจุดแดงแล้วแสดงว่าทำเควสสำเร็จนะได้มา3เหรียญนะครับผมคราวนี้เราจะไปเคลียร์เควสต้านทานนะครับผมซึ่งผมว่าไม่นานนะเควสต้านทานเนี่ยถ้าเควสต้านทานนี้ผมว่าเก็บแป๊บเดียวก็เต็มแล้วนะสำหรับคนที่เลเวลสูงๆนะครับผมแม่ต้านทานลดเร็วมากปุ๊บเดียวเสร็จแล้วครับยิงกลับครับแล้วมาใหม่ต้านทานรอบที่2เสร็จแล้วนะครับรวมกัน2รอบนี้ผมใช้เวลาไม่เกิน5นาทีนะลงต้านทานนะครับมีกี่เหรียญแล้ว17เหรียญแล้วครับผมเพชรนี้ถ้าได้3เหรียญจะได้ประมาณ20พอดีนะครับป้าบเข้าไปเรียบร้อยครับเข้ากิลด์ครับเควสที่ทำแค่2คนมันจะมีอยู่ 2-3 อย่างนะคุณลองเดินหาดูนะครับผมไม่ได้แล้ววะผมผิดพลาดนิดนึงนะฮะคือในเนี้ยมันจำกัดนะครับคือปกติเนี่ยผมจะได้เหรียญในเนี้ยพอสมควรนะแต่วันนี้ผมไม่ค่อยได้เหรียญในกิลด์อ่ะ
แต่เอาคร่าวๆนะครับก็ตามที่วิธีที่ผมแนะนำนะครับผมก็คือให้หาอีก ID นึงนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามีเพื่อนที่แบบเล่นด้วยกันประจำก็นัดกันมาก็ได้นะครับผมโอ้โหต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะฮะ2วันที่ผ่านมาผมจำได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้มันเควสในกิลมันจะตันนิดนึงมันต้องใช้คนหลายคนนะฮะก็ลองไปทำกันดูนะครับเอาเป็นว่าผมมาบอกวิธีคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าทำยังไงนะครับให้มันได้เร็วเราได้จากวิธีไหนบ้างนะครับผมก็ได้93/100แล้วนะครับก็พรุ่งนี้กดแค่เควสบอร์ดก็น่าจะตันแล้วนะครับผมถ้าเรากดดูนะครับก็คือนี่ครับก็ภารกิจกิลนะครับผมก็เคลียร์เท่าที่ผมเคลียร์ได้แล้วนะครับต้านทานผมเคลียร์ไปแล้วไบโอแลบก็คือเทรนนิ่งกราวนั่นเองก็กดเข้าปั้นไปแล้วเมื่อกี้ริปก็5รอบเคลียร์ไปแล้วครับบอร์ดก็เคลียร์ไปแล้วเอ็นเลดทาวเวอร์ผมนะไม่รู้จะเอามาจากไหนแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับโย